ส่องคอมเมนต์ชาวอาเซียนหลังไทยถล่มใส่ติมอร์สะเลตุ้มเป๊ะ7-0ในศึกฟุตบอลอาเซียนโดยในเกมนี้นะครับไทยก็เล่นตามเทคนิคของรายเยวัชได้อย่างสวยงามไม่มีการเกงแต่อย่างใดถล่มใส่ติมอร์ไป7-0อย่างกับฟุตซอลเลยทีเดียวนะครับเอาล่ะเราไปฟังความคิดเห็นของชาวอาเซียนกันดีกว่านะครับว่าเขาจะคิดเห็นอย่างไรไปฟังกันเลยมาที่คอมเมนต์แรกยินดีด้วยประเทศไทยจากเพื่อนของคุณอินโดนีเซียคอมเมนต์ถัดมานะครับ1-0ยังชนะ10-0ยังเป็นผู้ชนะเวียดนามได้เจอกับไทยในรอบชิงชนะเลิศแน่นอนก็มีคนมาตอบใต้คอมเมนต์นะครับผ่านเมียนมาให้ได้ก่อนเถอะคอมเมนต์ถัดมาช้างศึกมักเป็นคู่แข่งที่แข็งแกร่งโดยไม่ต้องมีผู้เล่นหลักเพียงไม่กี่คนพวกเขายังมีผู้เล่นที่ดีที่สุดใน TPL หรือไทยพรีเมียร์ลีกนะครับจากประเทศอินโดนีเซียคอมเมนต์ถัดมาอะไรคือผลงานที่ดีของการป้องกันแชมป์ขอแสดงความยินดีจากมาเลเซียคอมเมนต์ถัดมานะครับสุดยอดสำหรับประเทศไทยสุดยอดชัยชนะเป็นเกมที่สนุกซึ่งต่างจากคู่อินโดปะทะสิงคโปร์เลยคอมเมนต์ต่อมาไทยแลนด์ยังคงเป็นตัวอันตรายมากยินดีด้วยจากเวียดนามเจอกันนัดต่อไปคอมเมนต์ท่านมานะครับแสดงความยินดีกับช้างศึกจากเกาะเคแมนคอมเมนต์ท่านมานะครับฟีฟ่าควรช่วยประเทศติมอร์ตะวันออกให้มีสถานที่อำนวยความสะดวกเพื่อให้มีสนามที่เหมาะสมเพื่อให้สามารถเป็นเจ้าภาพการแข่งขันระหว่างประเทศแทนที่จะเล่นที่อื่นได้การแข่งขันนั้นนี้จัดขึ้นที่กรุงเทพแม้ว่าติมอร์เลสเตจะเป็นเจ้าบ้านคอมเมนต์ท่านมานะครับขอแสดงความยินดีไทยแลนด์จากเขมรคอมเมนต์ถัดไปผลลัพธ์ทำให้ฉันคิดถึงกัมพูชาในสมัยก่อนแต่ตอนนี้เป็นติมอร์แทนคอมเมนต์ต่อมาวันนี้ประเทศไทยแสดงให้เห็นเหมือนกับอาร์เซนอลนี่เป็นทีมประเทศไทยไม่ใช่ทีม B หรือทีม C ทีมชาติไทยโดยไม่มีผู้เล่นหลัก4คนแต่ยังเป็นทีม A คอมเมนต์ต่อมานะครับไทยแลนด์มาเลเซียสนับสนุนคุณคอมเมนต์ถัดไปนะครับขอแสดงความยินดีประเทศไทยเป็นเกมที่ดีมากรักษามันเอาไว้คอมเมนต์ต่อไปครับประเทศไทยอาจเป็นแชมป์อีกครั้งคอมเมนต์ถัดไปเห็นได้ชัดว่าติมอร์ไม่ใช่คู่แข่งที่แท้จริงของประเทศไทยคอมเมนต์ถัดมานะครับการเล่นที่ดีประเทศไทยแน่นอนว่าเป็นที่ชื่นชอบของการแข่งขันในทัวร์นาเมนต์นี้คอมเมนต์ถัดมานะครับนี่มันทีมอะไรกันยอดเยี่ยมจริงๆคอมเมนต์ต่อไปนี่เป็นผลมาจากประสบการณ์ระดับเอเชียคอมเมนต์ถัดมาไทยราชาแห่งฟุตบอลคอมเมนต์ถัดมานะครับเจอกันนัดหน้าเวียดนามปะทะไทยคอมเมนต์ต่อไปนะครับขอแสดงความยินดีประเทศไทยจากติมอร์เลสเตคอมเมนต์ท่านมาที่1คือไทย2เวียดนาม3มาเลเซียคอมเมนต์ต่อไปครับมาเลเซียและไทยจะเป็นทีมที่เจอกันรอบสุดท้ายคอมเมนต์ต่อไปครับAFF 2018เวียดนาม 2-0 ไทยแลนด์แล้วก็มาถึงคอมเมนต์สุดท้ายกันแล้วนะครับไปฟังกันดูนะครับไม่ใช่เรื่องแปลกสำหรับประเทศไทยฉันคิดว่าท็อป5ใน AFF 2018 1ไทย2มาเลเซีย3สิงคโปร์4เวียดนาม5เมียนมาโอเคครับก็จบไปแล้วนะครับกับการส่องคอมเมนต์ชาวอาเซียนนะครับหลังไทยถล่มใส่ติมอร์สะเลตุ้มเป๊ะนะฮะ 7-0 ก็เลยทีเดียวนะครับเป็นแมตช์ที่เรียกได้ว่าก็งานสบายสำหรับช้างศึกของเรานะฮะก็อย่าลืมเชียร์กันต่อไปนะครับนัดต่อไปเจอกับอะไรนะลืมละเบอร์ใครมีความรู้ก็บอกใต้คลิปนั่นแหละคือง่วงมากเลยตอนนี้นะฮะบ่นทำไมก็ไม่รู้นะฮะ
เพื่อนๆคิดเห็นยังไงกับแมตช์นี้ก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยแล้วก็คิดเห็นยังไงกับคอมเมนต์เหล่านี้นะฮะผมก็พยายามหามานะครับตอนนี้มันก็ยังมีน้อยๆนะฮะส่วนมากเขาจะไปพูดถึงกับแมตช์ระหว่างอินโดกับสิงคโปร์นะฮะก็เรียกว่าเดี๋ยวค่อยไปทำพรุ่งนี้ดีกว่านะวันนี้ก็คงต้องพักผ่อนกันแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกริ่งช่องนี้ด้วยนะครับใครที่บริจาคให้ช่องก็ได้นะครับจะได้เอาไปซื้อน้ำผึ้งมากินนะปวดคอมากเลยนะวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้แล้วไปละ